ชมขายังลุ้นอยู่นะฮะกับอาการของพี่ต้อยหมวกแดงนะใช่ครับผมก็คือเจ้าของเพลงดังเมื่อก่อนยาขอมอลำเคยฟังไหมฮะบอกว่ายาขอมอลำหรอใช่นะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาป่วยนะครับแล้วก็มีการถ่ายเป็นเลือด มีชักกระตุกกระเพาะลำไส้มีปัญหาหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอยู่ตอนนี้ซึ่งก็ต้องรอผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับเนี่ยที่ออกมาไลฟ์สดมาไลฟ์นะครับขณะเข้ารับการรักษานะคะบอกว่าแรกๆเนี่ยที่เป็นไข้คิดว่าเพราะไปฉีดวัคซีนแอสตรามาก็เลยนึกว่าแล้วก็คงเป็นไข้ตามหลายๆคนที่เคยเป็นเข็ม2อ่ะเนาะเมื่อวันที่27กันยาที่ผ่านมาแต่พอผ่านไปจนถึงวันที่1ปรากฏหนาวสั่นและชักกระตุกคิดว่าเอ๊ะแพ้วัคซีนหรือเปล่าก็เช็ดตัวกินยาไข้ก็ขึ้นหนาวสั่นเทสโควิดก็ไม่ได้เป็นแล้วยังไงดีล่ะจนมาวันที่4ล่ะค่ะวันที่4เนี่ยก็มีอาการช็อกหมดสตินะครับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดมีแผลในกระเพาะอาหารจนต้องมาหาหมอเพื่อแบบตรวจขึ้นหัวใจตรวจเลือดอัลตราซาวด์ทุกๆอย่างเลยแล้วก็ส่องกล้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อดูว่ามีเชื้อร้ายมะเร็งหรือเปล่าซึ่งผลเนี่ยก็จะรู้สัปดาห์หน้ามะเร็งนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะจริงๆคือดาราในวงการหลายคนเนี่ยนะฮะคือเรื่องมะเร็งเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคอนโทรลได้คือเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจล้วนๆน่ะถูกต้องกำลังใจเท่านั้นเลยนะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเชื่อไหมหลายๆคนผ่านมันไปได้อย่างพี่พิมพ์อ่ะพิมดาใช่อ๋อนั่นก็กำลังใจผ่านไปได้เพราะด้วยกำลังใจเลยนะนี่แต่ล่าสุดดับต้อยเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่ออกแล้วเขากลับมาพักที่บ้านแล้วรอผลอยู่ตอนนี้ว่าสรุปแล้วนะคะใช่หรือไม่แต่เขาบอกว่าเผื่อหลายๆคนเป็นที่เป็นแฟนคลับมีถามกันเข้ามาว่าเขานอนห้องเลขที่อะไรครับมีเลขห้องเหรอเสียงดวงมีถามเลขห้องด้วยหรอมีถามเลขห้องเขาก็บอกเลขห้องก็คือ1613นะครับ1613นะนี่จริงหรือเปล่าเขาบอกตอนนี้นายกพูดอะไรแล้วให้ต้องรีบฟังกันอ่ะงวดที่แล้วนายกพูดอะไรนะมาตรา171ใช่ไหมเดี๋ยวงวดนี้รอฟังกันว่าสรุปแล้วมีมาตราไหนมาเพิ่มเติมนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเรื่องเลขเนี่ยถามเธอดิฉันชอบมากเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่เพชรมันบันเทิงGo, go, go.